พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จตามพรมแดงไปยังแท่นรับความเคารพณสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยมีผู้มีเกียรติที่มารอรับเสด็จซึ่งประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะนายกรัฐมนตรีได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกเพื่ออนุญาตให้คณะทูตานุทูตคณะรัฐมนตรีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าเฝ้ารับเสด็จโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายการต้อนรับและในโอกาสเดียวกันนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประทานพระดำรัสใจความสำคัญถึงความยินดีที่ได้เยือนประเทศไทยซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเป็นประเทศที่ยังคงรักษามรดกทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้การต้อนรับย้ำถึงความปรารถนาดีต่อราชอาณาจักรไทยและต่อการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขอแสดงความเคารพอย่างสูงต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรPolítica, económica y cultural en la regiónComo nación multicultural y caracterizada por la diversidad, Tailandia reconoce desde hace tiempo la importancia de construir la armonía y la coexistencia pacífica entre sus numerosos grupos étnicos, mostrando respeto y aprecio por las diferentes culturas, grupos religiosos, pensamientos e ideas. La época actualestá marcada por la globalización, considerada con demasiada frecuencia en términos estrictamente económicos, financieros, y proclive a cancelar todas las notas esenciales que configuran y gestan la belleza y el alma de nuestros pueblos. En cambio, la experiencia concreta de una unidad que respete y albergue las diferenciasSirve de inspiración y estímulo a todos aquellos que se preocupan por el tipo de mundo que deseamos legar a las generaciones futuras.ในตอนท้ายสมเด็จพระสันตะปาปากล่าวส่งเสริมให้สังคมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นภารกิจที่ทุกคนสามารถทำได้และสมเด็จพระสันตะปาปาได้ขอพระพรจากพระเจ้าให้ประเทศผู้นำและประชาชนชาวไทยขอให้พระเจ้าทรงนำทุกคนในหนทางแห่งปัญญาความยุติธรรมและสันติสุขและหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์พบปะกับบุคลากรทางการแพทย์และได้ทรงเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อประกาศความรักความเมตตากรุณาในการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตวิญญาณโดยตลอดเส้นทางเสด็จของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประมุขคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะมีประชาชนทั้งชาวไทยคริสตชนคาทอลิกและผู้ศรัทธามาร่วมรอรับเสด็จกันอย่างหนาแน่นตลอดทั้งสองข้างทางพร้อมกับโบกธงชาติไทยและธงนครรัฐวาติกันและในช่วงเย็นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จมาถึงบริเวณสนามสุพัชลาไสยประกอบพิธีมิซาโดยกล่าวพระวรสารยกเนื้อหาจากข้อพระคัมภีร์จากพระคัมภีร์มัทธิวบทที่12ข้อ48ถึง50เพื่อให้กำลังใจคริสตชนชาวคาทอลิกในการออกเดินทางหาผู้คนที่ยังขัดสนและแบ่งปันตลอดเวลา350ปีที่ได้มีการก่อตั้งมิสซังสยามซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอ้อมกอดฉันพี่น้องที่ได้รับการสถาปนาขึ้นในประเทศไทยจากมิชชันนารีเพียง2คนและในโอกาสครบรอบเฉลิมฉลอง350ปีจึงไม่อยากให้หวยหาอดีตแต่อยากให้เป็นความทรงจำที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและระลึกถึงมิชชันนารีรุ่นแรกที่เข้ามาในประเทศไทยที่ต้องแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ประดุจมารดาและพี่น้อง
สมเด็จพระสันตะปาปายังได้แสดงความเมตตาต่อเด็กและสตรีที่ตกเป็นเหยื่อการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์พร้อมกันนี้ยังห่วงใยเยาวชนที่ตกเป็นทาสของยาเสพติดและคนที่ใช้ชีวิตอย่างไร้ความหมายรวมถึงบุคคลที่รู้สึกว่าตัวเองถูกลืมจากสังคมเหมือนเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งนอกจากนี้สมเด็จพระสันตะปาปายังแสดงความเป็นห่วงชาวประมงที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและขอทานคนไร้ที่พึ่งพิงและถูกเพิกเฉยในสังคมโดยขอให้คิดว่าบุคคลเหล่านั้นเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวขออย่าให้คริสตชนคาทอลิกทอดทิ้งบุคคลเหล่านั้นโดยใช้ความรักความเมตตาของพระเจ้าเยียวยาบาดแผลและความเจ็บปวดซึ่งจะทำให้ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้ก็มีสื่อมวลชนทั้งจากไทยและต่างชาติก็ไปร่วมเผยแพร่ข่าวนี้เป็นจำนวนมากเลยนะคะ